สวัสดีครับ หลังจากหายไปกันยาวนานไปเที่ยวช่วงวันแม่นะครับเดี๋ยวกลับมาเรียนสถิติต่อนะครับอันนี้เราจะอยู่ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องข้อมูลดิบนะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นข้อมูลดิบครับเราดูว่าเราจะถามอะไรบ้างนะครับตัวที่เราสนใจนะครับก็มีตัวนี้ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นข้อมูลที่วัดความเป็นกลางของข้อมูลนะครับก็ถ้าจะจำเป็นสูตรก็เป็นสูตรตัวนี้ครับ x bar นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะเท่ากับผลรวมของ x ส่วนด้วยจำนวนของมันx bar เนี่ยเขาก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ mean นะครับอันนี้ก็คือผลรวมของ x นะครับก็คือผลรวมข้อมูลแล้วก็ n เนี่ยก็คือจำนวนตัวอย่างโอเคทีนี้ต่อไปเรามาดูการแทนค่านะครับผลรวมของ x นะครับแล้วก็มันมีกี่ตัวฮะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็เวลาทำข้อสอบหรือเขียนการบ้านส่งอาจารย์เราก็เขียนประมาณนี้76บวก23นะครับตัวที่2นะบวก23แล้วก็บวกปะ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 นะไม่ต้องลอกตัวหรอกแล้วก็บวกไปถึงตัวสุดท้ายก็คือ62นะก็มีตัวที่1ตัวที่2แล้วก็มีตัวปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนหารยาวนะครับส่วน n เล็กนี่คือจำนวนตัวอย่างใช่ไหมn เล็กก็คือจำนวนตัวอย่างมันมีทั้งหมดกี่ตัวอย่างก็คือ8นะครับเนี่ยก็หารไป8ไปโอเคทีนี้ก็เอาเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับก็กดไปนะ70กดออนก่อนนะกด76บวก23บวก36บวก84บวก92บวก58บวก69บวก62นะครับเท่ากับ500นะครับเปลี่ยนสีสันหน่อยสีชมพูแล้วกันสีชมพูฟุ้งฟริ้ง500หารด้วย8นะครับมันเท่ากับเท่าไหร่500อ่ะเราก็ไม่ต้องล้างเครื่องนะหาร8เท่ากับ 62.5 เป็นคำตอบสุดท้ายไม่รู้มืดไปแบบเนี้ยยังไม่ต้องเทส 62.5 นะครับโอเคส่องคมไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะว่าจะถามอะไรนะครับไอ้พวกนี้ก็มันเป็นข้อมูลดิบนะข้อต่อไปข้อที่2นะครับเราสนใจตรงนี้เขียนหน่อยนะมันก็ยังเป็นข้อมูลดิบอยู่ข้อที่2สนใจถามมัธยฐานนะครับมัธยฐานเนี่ยนะภาษาอังกฤษมันก็คือเมตรนะครับมันเป็นค่าที่วัดตำแหน่งกึ่งกลางอย่างนะ76 23 36เนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะเห็นไหมข้อมูลยังไม่ได้เรียงนะครับลักษณะการทำข้อมูลมัธยฐานเนี่ยเราต้องแยกก่อนเป็น2ประเภทนะประเภทที่1ก็คือมันเป็นให้เป็นจำนวนคี่นะครับจำนวนคี่นะไม่ใช่จำนวนอุจจาระนะแล้วก็ที่2ก็คือจำนวนครู่นะครับทีเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยนะสเต็ปต่อไปเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงจาก
มากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะมันต้องเรียงจากน้อยไปมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้ไอ้พวกขั้นตอนเนี่ยยังไม่อยากพูดมากนะมันต้องลองจากทำจริงนะครับทีนี้มาช่วยกันเรียงข้อมูลหน่อยนะครับข้อมูลจากน้อยไปมากข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คืออะไร23นะครับตัวต่อไปคืออะไร36นะครับตัวต่อไปก็คืออะไรครับช่วยกันมองลืมไปสอนคนเดียวไม่มีคนตอบนะต่อไปก็คือ58นะครับแล้วก็เป็น62 69นะครับแล้วก็76แล้วก็84แล้วก็92นะครับไอ้พวกเนี้ยมันคือค่าของมันค่าตัวเลขนะค่ามันก็จะเรียงจากน้อยไปมากนะครับทีนี้เรามาดูเรียนรู้คำหนึ่งก็คือคำว่าตำแหน่งนะครับตรงหมายเลขค่าที่มีค่าเท่ากับ23เนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งที่1นะแล้วก็36ก็เป็น2 3 4 5 6 7 8ทีเนี้ยมันเป็นจำนวนคู่นะครับทีนี้บอกว่าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากใช่ไหมมันเป็นสเต็ปของมันแล้วก็ต่อไปหาตำแหน่งกึ่งกลางหาตำแหน่งกลางก็ได้นะครับถ้าตัวเลขน้อยๆ อย่างเงี้ยเราก็นับได้ใช่ไหมตำแหน่งกลางมันก็คืออยู่ระหว่าง4กับ5นะครับทีนี้เราก็เขียนว่าหาตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางเนี่ยมันก็คือตำแหน่งมัธยฐานนั่นแหละนะตำแหน่งกลางก็คือเคลื่อนตำแหน่งกลางนะครับมันก็จะมีสูตรคือตัวนี้จำนวนข้อมูลก็คือ n บวก1แล้วก็หารด้วย2นะครับทีนี้ตีกรอบสูตรไว้แล้วเราก็แทนค่าไป n ก็คือ8นะก็คือจำนวนข้อมูลก็คือ8แล้วก็บวกด้วยอะไร1หารด้วย2 8 + 1ก็คือ9หาร2ก็ได้ 4.5 นะครับทีเนี้ยก็คือหมายความว่าตำแหน่งมัธยฐานเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่ 4.5 นะครับทีนี้เราก็มาดู4อันนี้คือตำแหน่งที่4อันนี้คือตำแหน่งที่5นะครับเพราะงั้นมัธยฐานเนี่ยมันจะอยู่กลางตรงนี้นะครับ MED เฉยๆเนี่ยก็คือมัธยฐานนะก็คือค่ามัธยฐานส่วนตำแหน่งมัธยฐานก็เป็นตำแหน่งโอ้มีมดตอบโอเคทีนี้มันง่ายครับเพราะว่ามันอยู่กลางระหว่าง4กับ5ใช่ไหมเพราะงั้นค่ามัธยฐานนะทุกคนจะเขียนเป็น MED เฉยๆหรือเป็นค่าก็ได้นะครับมันก็อยู่กลางตำแหน่งที่4กับ5ใช่ไหมเราก็เอาค่าของตำแหน่งที่4ก็คือ62มาบวกกับค่าของตำแหน่งที่5ก็คือ69หารที่2นะครับก็บวกไป62บวก69นะครับได้131หารได้2ก็ได้ 65.5 ก็เป็นคำตอบนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นจำนวนคู่นะครับจำนวนคู่เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะนี้เสมอก็คื
เอามาบวกกันนะครับแล้วก็หาร2นะแต่ว่าถ้าเป็นจำนวนคี่เนี่ยไม่ต้องนะครับเดี๋ยวสมมุติโจทย์แล้วกันนะเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอยืมโจทย์นะนี่เสริมนะโจทย์เสริมนะครับสมมุติมีข้อมูลเอายืมตัวเลขจากข้อเมื่อกี้มาหน่อยแล้วกันนะแต่ยืมแค่3ตัว76 23 36นะครับนะทีนี้เราก็ทำตามขั้นตอนมันนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่านะเรารู้แล้วเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก็อันนี้ดูง่ายเลยก็คือเรียงข้อมูลนะก็เป็น23 36 76ใช่ไหมอันนี้คือค่าของมันใช่ไหมทีนี้มาดูตัวตำแหน่งนะตำแหน่งที่1ที่2ที่3นะครับสเต็ปต่อไปก็มาเอาเข้าสูตรนะตำแหน่งมัธยฐานนะ MED เท่ากับ N บวก1หาร2ครับ N ก็คือจำนวนข้อมูลใช่ไหมN ก็คือ3บวก1หาร2 3บวก1ก็คือ4หาร2ก็คือ2นะครับเพราะงั้นตำแหน่งมัธยฐานเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่2นะครับก็คือนี่อันนี้คือตำแหน่งที่2ข้างตัวเลขก็คือ36นะครับเพราะงั้นตำแหน่งมัธยฐานคือตำแหน่งที่2ค่ามัธยฐานก็คือ36นะถ้าเป็นจำนวนคี่มันจะง่ายใช่ไหมมันไม่ต้องหาร2นะครับอย่างข้อเนี้ยมันตัวเลขมันน้อยๆไงใช่ไหมมันมีแค่3ตัวนะ23 36 76เนี่ยเราไม่ต้องเอาเข้าสูตรอะไรมากมายอ่ะ36อยู่ตรงกลางก็เอามาตอบได้แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างคู่ถ้าทำแบบเร็วๆไม่ต้องใช้สูตรนะใช่ไหมตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8นะเป็นจำนวนคู่เนี่ยตำแหน่งกลางก็คือตำแหน่งที่4กับ5นะก็เอาตัวเลข2ตัวเนี้ยมาบวกกันแล้วก็หาร2ก็จะจบเลยนะครับตัวเนี้ยมาบวก62บวก69เนี่ยมาหาร2ก็ได้ 65.5 ก็จบเลยทีนี้มาดูข้อต่อไปโจทย์อยู่ในว่านี่ตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ง่ายสุดนะครับค่ากลางที่ง่ายสุดนะครับเขาเรียกว่าฐานนิยมทีนี้พวกม.ปลายก็เคยเรียนมาแล้วแหละนะฐานนิยมนะครับก็คือโหมดนะครับ MODE นะคุณสมบัติของฐานนิยมเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคำตอบนะก็คือไม่มีก็ได้หรือมี1ตัวก็ได้หรือมีมากกว่า1ตัวนะครับทีนี้มาดูข้อนี้นะครับเห็นได้ว่าตัวเลขเป็นเอกเทศเลยนะครับทุกตัวเนี่ยไม่มีซ้ำเลยนะเพราะงั้นตอบว่าฐานนิยมข้อนี้ไม่มีเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องเสริมโจทย์เข้าไปนิดนึงนะเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวอย่างเสริมเนี้ยนะมีเลข22 22 27นะเพราะงั้นฐานนิยมเนี่ยตัวไหนซ้ำกันก็คือ22ก็ตอบ22นะครับมาดูคิดได้แต่เลขแบบนี้นะครับเพราะงั้น
ฐานนิยมเป็นไงครับ27ซ้ํากัน2ตัว28ก็ซ้ํากัน2ตัวเพราะงั้นมีตอบ2คําตอบก็คือ27และ28โอ้สีเหลืองไม่ชัดเขียนซ้ํามั้ยก็คือ27และ28นะฐานนิยมมี2ค่านะครับก็จบนะเพราะงั้นเนี่ยค่ากลางที่เราเรียนเนี่ยในหัวข้อเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรบ้างค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็มัธยฐานฐานนิยมครับนะภาษาอังกฤษกันมีมีเดียนนะแล้วก็หมดนะครับสำหรับคำตอบเนี่ยนะก็ข้อ1ก็คือ 62.5 ข้อ2ก็คือ 65.5 ข้อ3เนี่ยไม่มีชุบแน่เสร็จแล้วครับ